เปิดบ้านแอนทองประสมสุดเจ็บใจทรัพย์สินยี่สล้านที่เก็บมาตั้งแต่เด็กวันนี้หมดตัวไม่เหลืออะไรเลยล่าสุดแอนทองผสมออกงานเจ้าตัวเผยถึงเรื่องนี้ว่าสำหรับการแต่งงานคงไม่แต่งแล้วเพราะไม่ทันแล้วเล่นตัวเยอะไปเขาไม่ขอให้เรื่องมันเงียบไปเลยดีกว่าคือคุยกันแล้วแหละว่าเราครบกันแบบนี้ก็ดีเป็นห่วงเป็นใยกันไปดูแลกันไปตอนนี้มันเหมือนเพื่อนเหมือนเป็นคนในครอบครัว เราแบบจะเลิกกันด้วยเหตุผลอะไรอะ่ะคือมันเกินเพื่อนไปแล้วมันเหมือนคนที่อยู่ด้วยกันไปแล้วใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในครอบครัวเดียวกันถ้าเขาไม่ได้นอกใจเราเราก็ไม่ไปไหนแล้วค่ะเผยเป็นคนในครอบครัวทุกวันนี้ยังใช้คำว่าเป็นแฟนกันอยู่ยังไม่ใช่คู่ชีวิตพูดว่าอยู่ด้วยกันเดี๋ยวหมายความว่ามาอยู่บ้านเดียวกันอย่างนะคะแต่ว่าเราอยู่ในวงล้อมชีวิตเดียวกันตลอดเวลาเหมือนเรามีพี่ชายแล้วเราตัดขาดกันไม่ได้ เพราะเขาน่ารักนิสัยดีแต่ว่าในความเป็นแบบสเสน่หาว่าคบเป็นแฟนกันแล้วถึงวันหนึ่งมันจะเจือจางไหมอันนี้มันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วคบกันมากว่า20ปีขณะเดียวกันหลังถูกลูกน้องคนใกล้ชิดถักหลังขโมยทรัพย์สินมูลค่าเกือบ20ล้านบาทไปล่าสุดแอนได้เผยความคืบหน้าคดีนี้แม้จะจับตัวคนร้ายได้แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ของที่หายก็ยังตามของกลับมาไม่ได้สักชิ้นหวังว่ากฎหมายจะคุ้มครองผู้เสียหายบ้างก็อยากจะลองต่อสู้หาข้อมูลทำทุกอย่างให้ถูกต้องและแม้จะเจอเหตุการณ์ร้ายๆชีวิตก็ยังต้องเดินต่อไปสำหรับของที่หายไปนั้นเก็บมาตั้งแต่อายุ15-16ปีในส่วนนั้นมันก็หมดไปของที่มีคุณค่าทางจิตใจก็อาจจะมีของมั่นยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวแอนด้วยนะคะ